โอเคเทนเซชิตาลัสลามดัตตาเคนเตอร์ซีซันมันก็ภาค3แล้วเนาะ 8.41 ใช่ไหมครับถูกปะน่าสนใจอะน่าสนใจถามว่าแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมมันเลิกคุยกันแล้วหรือยังมันยังประชุมกันอยู่ไหมอะไรไหมใช่ไหมอะคือผมแบบผมขอระบายความรู้สึกในใจแบบลึกๆเลยนะสแลมแบบมันมีปัญหาหนักแล้วผมเริ่มที่ไม่เอนจอยแล้วจริงๆยอมรับว่าตั้งแต่ตอนที่รีวิวภาคแรกอะผมเคยรีวิวสแลมอยู่นะครับในช่องอดีบนถ้าเคยตามอดีบนอะจะคุ้นเคยอยู่ว่าแบบเนี่ยมันมีไอช่องไอแว่นดำๆคนนึงที่มันเคยรีวิวสแลมให้คะแนน5หรอกวะล่ะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยผมกลับมารีวิวสแลมในตัวมาเป็นภาคที่3ตอนที่1นะครับในรอบหลายปีและถามว่าโบชอบตัวสแลมมากขึ้นไหมโน no. ไม่อะเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรที่แบบว่าทำไมโบถึงไม่ชอบสแลมไม่ชอบก็ไม่ชอบได้เนาะมันก็เป็นแบบเรียกว่าเทสของการแบบติดตามซีรีส์ของแต่ละคนไปแต่ละคนมีมุมมองในการติดตามซีรีส์ที่ไม่เหมือนกันในตัวมาเป็นซีรีส์ต่างโลกผจญภัยหรืออะไรยังไงใช่ไหมมีมุมมองที่สามารถที่จะแตกต่างกันได้นะครับผมมีรสนิยมในการดูซีรีส์ในความมันในความสนุกที่มันไม่เหมือนกันสแลมจะไม่ใช่คัพออฟทีผมในเชิงนี้คือขอโทษนะครับดูก็รู้ว่ายังไงริมูรู้ก็ชนะปะและจะยืดทำไมและจะยืดจะปูแบบเรียกว่าแบบชักแม่น้ำทั้ง5มาเพื่ออะไรผมรำคาญอ่ะคือถ้าเกิดว่าจะไปไฟหลักเลยอ่ะคือไฟของอีเจคนนี้ที่เจ๊แกอ่ะน่าจะสู้ตัวมาเป็นแบบเรียกว่าลิมูรู้ได้แหละได้อ่ะไปเลยได้ไหมครับผมไม่ต้องรออะไรได้ป่ะผมเครียดรอแล้วอ่ะพอเจ๊คนนี้แกน่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับผมคือมันมีการแบบปูมาสักพักแล้วอะไรแล้วว่าแบบว่าไอ้เจ๊คนนี้มันเหมือนมันเป็นด้านตรงข้ามของตัวริมูรุริมูรุมันเป็นจอมมารเจ๊แกเป็นฮีโร่แล้วแบบว่าจะต้องมาแบบเขาเรียกว่าหวดกันอะไรกันนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่แบบทำไมมันต้องยืดขนาดนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะมันจะคุยการเมืองแบบทำเพื่ออะไรพอในเมื่อมึงก็จะบุกขยี้เขาอยู่แล้วอ่ะไอ้ตอนแรกอ่ะเป็นตอนที่แบบเข้าใจว่าจะมีการเจรจาว่าเราอ่ะมีการเจรจาที่ใช้อาณาจักรอ่ะมายอมแพ้เราโดยที่ไม่จำเป็นต้องหลังเลือดหลังเนื้อใช้แบบเป็นการทูตการเมืองอะไรต่างๆนาว่าไปแบบว่าแต่ผมไม่เคยเข้าใจแสลมในเชิงที่ว่าทำไมไม่ทำเหมือนโอเวอร์ลอร์ดวะโอเวอร์ลอร์ดอ่ะมันก็ไม่ได้ดีนะโอเวอร์ลอร์ดผมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าอย่างน้อยโอเวอร์ลอร์ดมันมีสิ่งหนึ่งไว้ที่ผมรู้ว่ามันดูแล้วมันอาจจะพอแบบพูดได้ว่ามันฟินกว่าหรือว่ามันไม่ได้ลำเหมือนกับตัวแสลมไงที่มันเป็นอยู่ในขนาดนี้โอเวอร์ลอร์ดอ่ะมันฆ่าเลยมันแบบมันบูบี้เลยอ่ะมันเป็นแบบเรียกว่าผู้ใหญ่เหยียบมดเลยอ่ะมันไม่รอไงมันแบบเรียกว่าจัดการเลยคือถ้าจะบูถ้าจะแบบว่าแบบกระทืบครีปคือทำเลยมันไม่ต้องมาการมือมันไม่ต้องมานั่งเจรจาไม่ต้องมานั่งต่อรองอำนาจอะไรกันมันยุ่งยากหรอกเพราะในเมื่อสุดท้ายสุดมึงก็ทืบเขาอยู่ดี มึงก็ต้องแบบสู้เขาอยู่ดีหรือวะคือเรา2คนอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วกับตัวมาเป็น2อาณาจักร2ฝั่ง2ฝ่ายเลยนู่นนี่หรอกวะล่ะแต่สแลมอ่ะสแลมเหมือนกับพยายามจะทำให้มันมีตัวละครเยอะๆไว้ก่อนอ่ะให้มันมีตัวละครแบบเป็นแบบจอมมาเป็นอะไรมามุลุมตุ้มมากมายเต็มไปหมดอ่ะแต่ในตอนจบอ่ะ everything ชิงกาเบลมันก็ไหลไปหาตัวมาเป็นริมูรุอยู่ดีไงและคำถามคือว่าริมูรุจะแพ้กี่โมงหลายคนได้บอกจริงๆมันแพ้นะแต่มันใช้พลังคอนเซ็ปต์เมื่อไหร่ล่ะครับผมดูอนิเมะอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่รู้หรอกคือผมอ่ะอาจจะต้องขอโทษทุกคนว่าผมไม่ได้ตามนิยายแบบละเอียดด้วยแหละไม่ได้ตามนิยายแล้วไม่ได้ทราบเหมือนกันแหละว่าจริงๆมันอาจจะมีแบบมหาเทพโคตรเมฆขิงแบบอะไรสักอย่างนึงเนาะที่เป็นแบบเรียกว่าแบบดิอุสเอ็กมาคีน่าในโลกของตัวมาเป็นสแลมแล้วแบบแม่งทำแบบเก่งกว่าตัวริมูรุเป็นแค่ปลายขี้ตีนของตัวมาเป็นเทพองค์นั้นก็ได้ไม่รู้อาจจะเป็นแบบเทพโรลิก็อดอะไรที่ไหนก็ได้ถูกปะมันอาจจะมีอยู่ไงแต่ถ้าดูจากตัวในเมตอนเนี้ยมันแบบมันไม่หนุกเลยอ่ะกับการที่แบบว่าแบบคือผมรู้นะเว้ยว่าการเสมอมันสนุกเว้ยถ้าเราไปเล่นในเกมอ่ะหุ้ยสมมติว่าเราเป็นแรงคอมมานโดเว้ยแล้วเราแบบเสมอแบบไปอยู่ในแรงซิลเวอร์อย่างเงี้ยจินตนาการภาพอ่ะคุณอ่ะไม่ตกฝั่งตรงข้ามสักทีนึงอ่ะแต่คุณพยายามแบบคุยเจรจาให้ฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ว่าคุณแบบเจ๋งเทพเก่งเมฟขิงมากอะไรมากอ่ะแล้วถามดิว่าแมตช์ RV แมตช์นั้นน่าจะสนุกไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแมตช์ที่ว่าแบบเนี่ยแทนที่มึงจะสู้มันจบๆไปอะไรไปอ่ะเสียเวลาแทนที่แบบว่ามึงก็บู๊เลยมึงก็ไอ้นี่กันเลยก็ได้มันไม่ต้องเจรจาแล้วก็ได้มันจะยอมแพ้จะอะไรทำไมในเมื่อพลังมันก็ต่างกันอยู่แล้วนี่มันไม่ได้ว่าพลังมันแบบจะเรียกว่าห่างกันหรืออะไรใช่ไหมล่ะมันแบบพลังอ่ะมันห่างกันอยู่ระดับหนึ่งมันต่างกันมากตัวละครแบบสปอตไลท์ของแบบในซีรีส์มันก็ไปลงกับฝั่งของริมูรุหมดมันแทบจะไม่ได้ลงในฝั่งของตัวมันเป็นพวกแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมล่ะเป็นพวกแบบอัศวินพวกแบบนักบุญอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่ถูกปะเลยแบบแทนที่แบบจะจบบ้านอ่ะแต่มันไปคุยอ่ะแล้วผมก็เลยแบบแอบนัดในเรื่องนี้แหละว่าแบ
ขนาดมันขึ้นภาค3แล้วเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันได้เวลาบูแล้วเว้ยเอ้ยตอนหน้าเดี๋ยวมันจะชักดาบมาฟันกันแน่อะไรแน่ให้ตัวมาเป็นเดียบโลไปคุยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกตัวมากระทู้กระซัดมานั่งโม้อีกว่าอุ้ยจริงๆแล้วเดียบโลสามารถเก็บได้หมดเลยถ้าเกิดเดียบโลเอาจริงเอาจริงกี่โมงบูมรำคาญแล้วเลยไอ้เฟรนชัยหาเนี่ยเออมือจะเอาจริงกี่โมงเดียบโลเป็นแบบมหาเทพเป็นจอมมารปีศาจยุคโบราณหีแต่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมึงเอาจริงกี่โมงเออมือจะยึดอาณาจักรกี่โมงมันไม่ใช่ความปรารถนาของท่านริมูรุแล้วต้องการอะไรท่านริมูรุความสงบสุขหรอต้องการแบบเป็นแบบ peace and love อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมึงก็คุยในภาคที่แล้วมาแล้วไงแล้วมึงจะรออะไรอีกถูกปะล่ะเออมันแบบ holy shit ผมรำคาญซีรีส์บ้านี่จริงเขาพูดลงๆเลยปะแสลงแบบปูตัวละครแบบ108,009เต็มไปหมดเลยกับตัวเราล็อบแฟรนไชส์เนี่ยแต่เอาจริงสักตูนึงอะกี่โมงเนี่ยฮะมีเวโรล่าอ่ะเวโรล่านี่คือโอ้โหแบบรอแม่งนี่คือยาวเป็นหางว่าวเลยนะแล้วคำถามคือว่าเราจะแวะตัวละครแบบให้มาอวดพลังอวดสกิลไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะในเมื่อตัวเดียวก็เก็บได้ทั้งกองทัพถูกปะล่ะมันโคตรของโคตรของโคตรไม่บาลานซ์เลยเหรอผมเอางี้ละกันอ่ะเออแค่มีเวโรล่าก็จบแล้วมาในซีรีส์หาเนี่ยที่บอกว่าเขาพยายามปูรอมาอะไรมาต่างๆนานาครับผมนะฝ่ายหรือไม่รู้ยังไม่มีใครตายหาเลยแต่ฝ่ายมันตัวข้ามหน่อยที่ตายไปแล้วถูกปะล่ะเออคือสุกุนายังสู้แต่สแลมมันไม่สู้เลยอ่ะคือผมแบบเออถ้ามันจบแบบประมาณสัก 3-4 ตอนอ่ะผมจะไม่ว่าเลยนะเว้ยแบบว่ามันก็ปูมันก็คุยไปมันก็ได้แหละมันอาจจะมีแบบลีลามันอาจจะมีโมสศักยภาพตัวเองอยู่เลยอยู่มันก็พอเข้าใจไงแต่นี่คือประมาณว่ามันก็ไม่ทำอะไรมันก็นั่งกันอยู่เฉยๆมองหน้ากันเจรจากันไอ้พระราชาฝ่ายตรงข้ามก็โง่ผมโง่เหลือเกินไอ้ตัวขุนนางฝั่งตรงข้ามก็โง่เหลือเกินและแค่นั้นไอ้นอกนั้นก็คือแบบโอ้ยตัวประกอบชิบหายหน้าตาแบบธรรมดาจืดไม่มีโมเมนต์ขี้โมไอ้โมเมนต์ขี้โมไม่มีแต่ตัวมันเป็นแบบอีฝั่งของแสลมเนี่ยแหละที่ขี้โมเหลือเกินเนี่ยเออใช่ไหมล่ะครับผมแล้วแบบนะ holy fuck คือแบบเรื่องเนี้ยผมว่าการสกิลตัวละครมันไม่ดีเท่าที่ควรอะมันช้าผมว่าคือผมเข้าใจนะผมก็เคยไปอ่านวิกิของตัวมันสแลมอยู่อะแล้วผมรู้ว่าแบบในซีรีส์สแลมอะตัวละครขี้โมมันเยอะเว้ยอะตัวละครได้แบบพลังสเกลมันแบบมันยันกับตัวริมูรุได้มันมีแต่มันช้ามันแบบบางไฟอะถ้ารู้ว่าจะชนะอยู่แล้วอะมึงสู้ไปเถอะครับอย่าไปคุยการเมืองอะไรเยอะแยะเลยเพราะในตอนจบมันก็ไม่ได้การเมืองอะไรขนาดอยู่แล้ว คือมันแค่แบบเป็นการแบบเมตตาปราณีโดยตัวท่านริมูรุอะเล่นฝั่งมันควายไงคือแบบแทนที่มันจะยอมแพ้ตั้งนานแล้วอะรู้ว่าสเกลพลังต่างมาอะไรมาต้องให้เขาเบ่งกล้ามก่อนเลยก่อนแล้วถึงยอมแพ้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันจะเป็นแบบยีหลอบนี้ตลอดเลยไงมันเป็นยีหลอบที่ว่าเออถ้าสู้กันแล้วมันแบบมันชนะไปเลยมันอะไรไปเลยมันไม่ต้องยืดอะไรขนาดนี้ก็ได้มันไม่ต้องรอมาถึงภาค3นี้ก็ได้ก็จะโอเคกว่าเลยกว่าหรอกมะแต่นี่คือว่าภาคที่เราทั้งภาคก็คุยกันแล้วภาคนี้พอเริ่มมาตอนแรกก็มาเจรจาต่อรองส่งเดียโบไปไอเราก็แบบว่าเฮ้ยส่งเดียโบน่าจะจบแล้วมั้งถูกปะล่ะเออพอเดียโบภาคที่เรานี่คือโมรอมากว่าแบบหุยรอเดียโบนี่คือแบบแม่งบี้โลกในเวนี้แม่งข้ามกันเวลาหยีแต่แล้วไม่รู้ว่าปลุกซอมบี้มาเป็นทาสอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนาไหมไม่มีวันตายตาบใดที่โบเดียโบจะมีกิเลสอะไรของมันอยู่ก็สามารถแบบชุบชีวิตมาได้เรื่อยๆเลยไม่รู้หรอกว่าเนี่ยแหละไอเราก็แบบว่าหุยเฮ้ยเอาไว้ส่งเดียโบไปจบแน่ๆแม่เดียโบแม่งฆ่าราชาทิ้งแล้วเดียโบก็บอกว่าท่านลืมรู้ยังไม่ได้ปรารถนาที่จะนี่เราจะเลือกตัวเลือกกับท่านว่าท่านจะเอาอะไรจะเลือกทำไมไอ้มึงจะเอาอะไรมาเลือกอีกมันยังเลือกได้อีกหรอไอ้ฝั่งนั้นน่ะเออนั่นแหละอยากได้ทรัพยากรเขาก็ปนแม่มเลยดิวะล่ะเออจะไปรออะไรล่ะไม่ต้องรอแล้วเออปนแม่งเลยฆ่าแม่มเลยเออถูกปะล่ะฮะไหนๆก็นั่นน่ะแล้วคือจะเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะโอ้ภาค3นี่เข้าคริสตจักรยังครับผมถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันมีผลอยู่อ่ะแต่ช้าผมก็แต่ผมก็จำพนิยายมันจบในเล่มอ่ะเลยอ่านได้เรื่อยๆแต่เมะมันคือยืดเป็นหนึ่งซีซั่นเนี่ยผมมีปัญหากับเมะจริงเอออนิเมะคือช้ามากเลยมากเลยอ่ะมันช้าเกินไปมันตัดไปบ้างก็ได้มั้งหรือยังไงหรือว่าล่ะคือมันมีผลใช่ไหมว่าแบบว่ามันไม่กล้าบูกับศาสนาจะโดยตรงหรือว่าล่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะอธิบายเพราะมันนานแล้วนะ มันนานมากแล้วมันจะรอเมื่อไหร่วะ คือแบบโหเขาบอกว่าภาคเนี้ยมันมีแบบเขาวางแผนการทำการตลาดไว้ทั้งหมด25ตอนสองโคเออร์ติดกันในรายการใช่ไหมนี่คือแบบคือผมขอโทษนะผมไม่อยากจะประชดอย่างนี้หรอกไม่อยากจะประชดว่าทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะดรอปแสลมนะแต่เดี๋ยวถ้ามันเลิกคุยเมื่อไหร่ถ้ามันสู้เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยปลุกผมไปดูอีกรอบนึงผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าแบบโหแล้วผมก็ถามในช่องแชทผมก็ถามว่า
เนี่ยไอตัวออกมาเป็นเทนเซชิตาราสแลมดัตตาเคนเนี่ยภาค3เนี่ยที่มันจะเป็นฉากที่คริสตศักดิ์คริสตจักรกับตัวออกมาเป็นฝั่งของแบบเป็นเทมเพสเนี่ยเทมเพสอารียันเนี่ยมันจะสู้กันเมื่อไหร่แล้วตัวช่องชันก็บอกว่ากลางซีซั่นครับไอผมก็แบบกลางซีซั่นเลยเหรอเฮ้ยฮัลโหลพอซีซั่นที่แล้วอะมันก็ยืดแล้วนะแล้วมันจะรออะไรอีกอ่ะมันจะคุยกลยุทธ์อะไรอีกผมเลยรู้สึกว่าแบบไอ้สงครามของริมรู้อ่ะคือจริงๆมันอาจจะโอเคกว่าถ้าเกิดว่าข้อที่1คือว่าแบบมันพยายามที่จะบาลานซ์ฝั่งของแบบเป็นคริสตจักรด้วยเลยด้วยให้คริสตจักรมันยังไงมันก็ดูไม่แพ้2คือว่าแบบโอเคมันอาจจะมีหลายฝ่ายมากขึ้นนอกจากตัวของฝั่งคริสตจักรอะไรอย่างงี้หรือว่าล่ะแล้วก็ฝั่งของแบบเทมเพสอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะแบบเพราะมันจะมีไฟเล็กๆอยู่แต่ในศึกใหญ่กลางซีซั่นแน่นอนศึกใหญ่กลางซีซั่นจริงๆมันควรจะลดคะแนนกันได้แล้วนะปกป้องอะไรนักหนาประชุมเยอะกว่าล็อกฮอไรซอนมีแต่คนเดียวประชุมเยอะกว่าล็อกฮอไรซอนอ่ะคือแบบท้อเลยอ่ะดูตัวมันเป็นสแลมเนี่ยนะคือซะจักอ่ะมันดูไม่เก่งเท่าริมูรู้ริมูรู้มันสตอรี่มันเยอะกว่ามากเลยอ่ะแล้วถ้าอยู่ดีๆแบบฟังริมูรู้แพ้นี่เราจะรู้สึกแปลกๆมาเลยนะว่าแบบอ้าวมันแพ้ได้ไงอ่ะมันเก่งซะขนาดเนี้ยคือคิดซะจักนี่คือต้องเป็นพระเจ้าลงมาตบเองอ่ะถึงจะพอพูดได้ว่าแบบมันในนี่หรือว่าล่ะเอาเลยไปแพ้ฝั่งริมูรู้ผมจินตนาการไม่ออกอ่ะพูดเลยแล้วกันอ่ะคือแต่ละตัวนี่คือแบบรอพังจักรวาลมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะมึงมาเป็นรามเกียร์เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยแต่อย่างน้อยรามเกียร์มันยังมีมายาลาบไงไอ้คิดถ้าจากกับผมกำลังรออยู่ว่ามันจะปูตัวละครแบบประเภทมายาลาบมาเมื่อไหร่ไอ้ที่แบบเอาเป็นตัวละครที่แบบหูแบบกูมีพลังซ่อนลับมากเลยมาแล้วกูสามารถสะกดทั้งกองทัพได้อ่ะจนตัวไอ้ตัวมาเป็นหนุมานแบบไปแบบบี้กล่องดวงใจอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่าล่ะคือเอาแบบไม่สปอยสู้ตรงๆมันจะทำให้อีกขั้วอำนาจนึงมาตีอ๋อมันมีตัวมาเป็นฝ่ายมือที่สามแบบมานี่อยู่ใช่ไหมล่ะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละมันยืดใช่ไหมล่ะคือผมขอโทษนะถ้ามันปูมาขนาดนี้มันต้องกลัวได้หรอมันลุมเลยก็ได้ป่าวะผมขอโทษจริงนะพอดูจากรอมาในซีรีส์ด้วยอะไรด้วยอ่ะดูจากการแบบปูสเกลพลังตัวละครอ่ะผมว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยมันโดนแบบเป็นแบบ4ลุมหนึ่งมันยังแบบไม่เป็นไรเลยวะไอตัวเทมเพสอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่าไอฝั่งนึงมันขี้โม้มาแล้วที่แบบผมยังไม่รู้อยู่เลยอยู่วะจงประเทศไทยตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วสแลมยังไม่เลิกประชุมเลยคือไอตัวเนี่ย3ตัวนี้นี่คือบอกโอ้โหแต่ละตัวใช่ไหมล่ะเนี่ยตัวมาเป็นแบบมิลิมใช่ไหมน้องเนี่ยน้องหงชมพูอะมิลิมเวโดล่าเนี่ยแล้วก็ตัวไอเจแบบเนี่ยคิกซี่เนี่ยไม่ใช่คิกซี่เวนกับคือเรียกได้เลยว่าแบบมันก็กำลังปูอยู่กำลังคุกกิ้งอยู่เลยอยู่ใช่ไหมเล่นน้ำคุกนี่นะใช่เนี่ยถ้าเขาคุกเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยใช่ไหมผมคาดหวังกับสแลมได้แบบนี้เลยถูกปะคือเพราะว่ามันเข้าภาคสามแล้วอะแล้วแบบมันดูเหมือนมันยังไม่ไปไหนเลยอะเลยรู้สึกว่าแบบแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะถูกว่าล่ะครับผมอยากให้มันจบแล้วเลยเพราะว่าโบ๊ทรอไม่ไหวแล้วอ่ะโบ๊ทอยากดูอนิเมะเรื่องอื่นแล้วแล้วนะตอนนี้ถูกว่าเพราะว่าผมอ่ะคันปากอยากสปอยสลามให้เพื่อนยันซีซั่น4จังยืดจัดขี้โมมากอ่ะแฟนสลามผมถามหน่อยดีกว่าแฟนสลามคิดว่ามันยืดไหมหรือว่ามันแบบมันก็คือเป็นเสน่ห์ของสแลมแบบเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของซีรีส์มันจริงวะเฮ้ยมันโอเคเหรอใช่ไหมมันโอเคจริงวะหรือนิยายก็พอนิยายมันอ่านเร็วๆได้มันพลิกไปแบบไม่นี่ได้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่อนิเมะว่ามันโอเคจริงเหรอวะเพราะผมแอบรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะคือสแลมนี่เป็นเรื่องที่แบบคือแบบช้ามานำทั้ง5มาหมดเลยแต่ว่าไม่ไปไหนเลยอ่ะมันเหมือนตอนนี้หยอดตัวละครไว้ในงานประชุมอ่ะแล้วตัวพวกนี้ค่อยมาใช้ทีหลังอ่ะซึ่งเมย์มันดันเล่าโดยไม่ตัดอะไรออกจากนิยายเลยใช่ไหมอ๋อเป็นเรื่องในประชุมเป็นเรื่องเน้นประชุมกับตัวสแลมเนี่ยนะโหเนี่ยนะเกิดใหม่เป็นรัฐสภาไหมไม่ต้องแบบเกิดใหม่เป็นสแลมแล้วนะตรงนี้ฮะคิดว่าตัวเองเป็นแบบกินกับ AU มั้ง OVA แบบร้อยกว่าตอนอ่ะแล้วก็แบบโหกว่าจะยิงกันอ่ะคือแบบแม่งแบบคิดพิจารณากันนานมากเลยมากใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะจริงๆอ่ะบางอันอ่ะมันตัดได้แต่ไม่ตัดใช่ไหมมันตัดได้ใช่ไหมบางอันอ่ะถูกไหมทีเนี้ยพอมันตัดได้อะไรได้อ่ะก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันสามารถที่จะล่นได้ผมไม่ได้คิดว่ามันยาวไปคนเดียวถูกไหมในตอนจบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยาวแบบอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะคือถ้าดำเนินเรื่องแบบนี้ในภาคแรกสงสัย25ตอนแรกอ่ะยังไม่มีพวกแบบออกเลยมั้งใช่ไหมแฟนดอมในเมนอ่ะยังบอกอยู่ว่าแบบการเมืองเขาดีอ่ะมันดีจริงมากการเมืองผมก็แค่แบบมันยื้อๆไปก่อนมั้ยผมเลิกอ่านนิยายตอนเข้าประชุมเหมือนกันอ่ะประชุมในแลนด์เวย์มันไม่นานอ่ะอีกเรื่องคือ OVA ใส่มาทำไมเพื่อให้ใครเห็นจุดกำเนิดสีม่วงอ่ะนอกนั้นไม่มีประโยชน์ใช่ไหมพอริมารู้มันเป็นพวกเอาโชว์ไว้ก่อนทุกเรื่องเวลาทำอะไรมันจะเรียกประชุมตลอดอ่ะแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดใช่ไหม
เออนั่นแหละครับหรือว่ามันระแวงเกินไปวะมันแบบเรียกว่ามันเป็นแฟลชแบ็คเร็วๆได้ปะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเก็บรายละเอียดแบบขนาดนั้นปะเพราะถ้ามันเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนี่คือมันก็แบบโหแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะถูกปะตอนนี้นิยายของแสลมอ่ะเนื้อราวของริมูรุเนี่ยมันมีทั้งหมด21เล่มใช่ไหมเดียนาเมะยังทุนหนาเรื่องอื่นโดนตัดจบแน่เป็นอย่างนี้ถูกไหมแต่เราก็คงต้องแบบพูดกันตามตรงเพราะว่าตัวมาเป็นแสลมก็คือเขาเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้เรตติ้งสูงกว่าตัวมาเป็นไมฮีโร่คาเดเมียนะครับไมฮีโร่คาเดเมียพรีเมียร์ตอนช่วงซีซั่น7อ่ะได้น้อยกว่าแสลม53นะครับกับตัวเรตติ้งของเขาอ่ะทำเป็นเล่นใหม่นะผมเข้าใจในความป๊อปปูล่าแล้วก็ในความแบบที่ก็ซีรีส์แสลมอ่ะเป็นแบบปรากฏการณ์อ่ะที่ซีรีส์ติดทีวีอ่ะที่ทุกคนเขาดูกันหมดอ่ะในญี่ปุ่นอ่ะคือเป็นแบบปรากฏการณ์เป็นแบบฟีโนเมนอนที่ถือว่าน่าสนใจมากเลยมากใช่ไหมล่ะเนี่ยพรีเมียร์ของเกิร์ลมาเป็นสแลมอ่ะเยอะกว่าตัวมาเป็นมาฮีโร่นะครับผมมาฮีโร่ใน 3.5 เองหรือเปล่าล่ะกับตัวซีซั่น7อ่ะแต่ว่าตัวสแลมอ่ะ 4.6 อนิเมะที่ฉาย 5 ทุ่มครึ่งใช่ไหมหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าอนิเมะวางแผนนะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เออะต่อยกันอย่างเดียวหรือเปล่าล่ะแต่มันนานไป มันนานไปอ่ะหรือว่าผมไม่อดทนหรอใช่ไหมล่ะความอดทนบอสต่ำไปก็เลยแบบดูแล้วก็ไม่เอนจอยอะไรอย่างงี้บอสอดทนน้อยขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะดูอะไรไม่สนุกเคยดูอะไรสนุกบ้างอะไรบ้างเพราะความสนุกอะมันมาจากการที่เราแบบค่อยๆเก็บข้อมูลกันไปดูไปยาวๆเลยอะไรอย่างงี้ถูกป่ะล่ะโอ้ my god โอเคผมอาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆก็ได้กับตัวแสลมอ่ะนะครับผมวันนี้มันภาค3แล้วมันนานมากเลยอ่ะแต่มันจะตลกไงถ้าเกิดว่าแบบเขาปูเรื่องตัวละครมาแบบ20กว่าตอนอ่ะแล้วมาแพ้ตัวละครอะไรไม่รู้อ่ะในเพียงแค่ตอนเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงถูกป่ะเพราะเขาปูมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องชนะถูกป่ะมันไม่มีทางแพ้เลยอ่ะชนะแล้วว่ามันแบบมันดูแบบห่างแบบโอ้โหก็รายละเอียดเขาเยอะอ่ะรายละเอียดเขาเยอะแต่ว่าแบบบางทีแล้วอ่ะถ้าไฟมันไม่ได้กระจายมันไม่บาลานซ์อ่ะมันจะแบบทำให้เราไม่ได้ลุ้นเลยนะว่าแบบมันต่อสู้แล้วใครจะแพ้ใครจะชนะถูกปะล่ะมันลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเตียนเมื่อไหร่มันจะโชว์เทพใช่ไหมล่ะคือถ้าเวลาเราเทียบกับตัวซีรีส์สงครามหลายๆตัวมันจะมีจุดที่ว่าแบบคือเขาจะพยายามเล่าทั้งสองฝั่งมีตัวเอกแบบ2ตัวอยู่ในตัวมาเป็นซีรีส์อย่างนี้หรือเปล่าล่ะแต่ตอนนี้เกิดมาเป็นสแลมเราอ่ะเขาเป็นแบบตัวซีรีส์ที่ก็ตัวเอกก็ต้องเป็นตัวสแลมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอตัวเอกอ่ะยังไงก็ต้องเป็นสแลมอ่ะทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบทำให้แบบสแลมอยู่ดีๆมันแบบเหมือนกับถูกปูมาแล้วก็แบบใครก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนแล้วก็ไอ้นี่เฉยเลยใช่ไหมสู้แล้วแพ้หรือยังไรละกันอ่ะเนาะคือรอหมดซีซั่นแล้วเราค่อยดูรวดเดียวดีกว่าไหมอะไรไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอ่ะรอแบบมันมีไฮไลท์อ่ะแล้วตีกันอ่ะเราค่อยดูอีกทีนึงใช่ไหมก็คือตอนแรกอ่ะช่วงเดียโบอ่ะมันก็ย่อกว่านี้ได้อ่ะไอตอนที่2อ่ะที่ไม่สปอยอ่ะแต่เนื้อเรื่องตอน2มันไม่จำเป็นต้องมีเลยทำไมก็ไม่รู้อ่ะเสียตอนไปฟรีๆอ่ะมังงะมันย่อแบบไปเยอะเลยกระชับด้วยใช่มั้ยล่ะเพราะว่าเรามาอยู่สปอตไลท์กับตัวมาเป็นริมูรุเยอะมากอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสปอตไลท์กับตัวละครอื่นมันไม่ได้แบบไปเยอะขนาดนั้นหรอกป่ะล่ะภาคหนึ่งอ่ะผมเคยประชดอย่างงี้ตอนที่ผมรีวิวสแลมอ่ะผมประชดไปว่าสแลมอ่ะครับเป็นซีรีส์ที่ผมอ่ะเอนจอยที่สุดอ่ะก็คือตอนช่วงตัวมาเป็นไอ้เนี่ยที่เขาเป็นร่างที่ตัวริมูรุไปสิงอ่ะชื่ออะไรนะคนที่ถูกเชิญมาเนี่ยเนาะถูกเชิญมาจากต่างโลกอ่ะแล้วน้องแบบชะตากรรมแบบน้องแบบน่าสงสารมากเลยมากอ่ะนั่นแหละคนนั้นแหละตัวละครนั้นพล็อตมันโคตรดีเลยตัวมาเป็นซีรีส์ก็พึ่งกับพล็อตนั้นแบบเยอะมากอ่ะชิสึใช่ไหมอาจจำได้แล้วบทชิสึโคตรดีเลยผมอินกับบทนางมากเลยมากอ่ะนางชีวิตมันแบบแย่นางไม่ได้เป็นฮีโร่ที่แบบเกิดมาแบบแล้วแบบคือถูกเชิญมาจากต่างโลกแล้วแบบราบรื่นถูกไหมล่ะครับผมนางก็คือเป็นเด็กในช่วงยุคสงครามแล้วก็ถูกเชิญมาโดยที่แบบมันไม่ได้เต็มใจด้วยนางก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากใช่ไหมกว่าที่แบบจะเป็นฮีโร่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้จนกระทั่งแบบก็ได้แบบมีโอกาสในการแบบปราบจอมมาหรืออะไรต่างๆนานาใช้ชีวิตบ้านปลายสุดท้ายในการเป็นแบบคุณครูอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แก่แบบเสียชีวิตลงอะไรอย่างเงี้ยหรอวะคือแบบโหเชี่ยวผมไม่อย่างซึ้งอ่ะกับตัวมาเป็นชิสึครับผมแต่ว่าแบบหลังจากบทของชิสึไอตัวมาเป็นสแลมมันกลายเป็นซีรีส์แนวเก็บโปเกมอนแล้วอะมาเป็นซีรีส์บอกว่าเดี๋ยวเราจะหาแบบเป็นทีมโปเกมอนที่แข่งแกร่งที่สุดในการไปตบตัวมาเป็นทีมตรงนั้นข้ามอย่างนี้หรือเปล่าถ้าสแลมอ่ะมันจะเน้นแบบบู๊หนักๆไปเลยในช่วงหลังๆอ่ะผมก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะแบบเรียกว่าเทระเบิดแบบหูยสู้กันแบบบิวเจ๋งๆอ่ะแบบตัวมันเป็นบลีชก็ได้นะผมก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ผมแค่บอกขอคอมเพลนหน่อยละกันนะเพราะว่าอยากจะอินกับตัวซีรีส์แสลมจริงเลยจริงแต่มันแบบน่าเบื่อมันปูนานเกินอ่ะไม่ไหววะฉะนั้นแล้วครับผมนะธรรมดานะครับผมมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวถ้าสู้มาเลยเดี๋ยวผมให้5ดาวละกันวันนี้เอาแค่3ดาวไปก่อนนะครับผม
สามดาวครึ่งกับตัวผมไปเรียกว่าแบบเทนเซชิตาลัสแลมตาตะเคนนะครับผมนะสามดาวครึ่งครับถ้าสู้อะไรปุ๊บเดี๋ยวผมให้ห้าดาวเลยนั่นแหละลอริมูรุเอาจริงอ่ะขอดูซากุกะของตัว8บิตที่บอกว่าเขานี่หน่อยละกันที่เขาแบบคีปไว้เก็บไว้หน่อยว่าแบบไอซากุกะที่บอกว่าเตรียมพร้อมในการลงใส่แสลมอ่ะซีรีส์เรตติ้งสูงสุดในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วจะเอามาโชว์ยังไงละกันอยากรู้มากเลยมากว่าพี่เขาอ่ะมีของอะไรที่แบบว่าซ่อนอยู่ปูให้3ดาวล่วงหน้าเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมนึกเรื่องมันในนี้หรอก็ตัวมันเป็นแบบไอ้สแลมอ่ะมันก็ไม่ขนาดหรอกพอเขาจะว่ามันมีจุดพอยต์ที่มันแบบพอเอนจอยได้เลยได้แต่มันแค่ช้าเฉยอ่ะ